นี่มีสามหน่วยหรือเปล่าเนี่ยไม่อย่างมีสามหน่วยไก่ไก่มันแตกขึ้นโอ้เหรอก็เข้าให้ไก่เทียบคราวนี้มาเอาข้าวให้ไก่เจี๊ยบข้าวอนุบาลต้องเพิ่มด้วยอาหารก็จะเป็นลำจากป้าแล้วก็ของตัวเอง เราไม่ได้ซื้ออาหารเนาะอาหารไม่ต้องซื้อเศษอาหารเศษอาหารคือไม่มีเหลือเศษอาหารในครัวขยะเปียกไม่พอใช้ ดูเสื้อเกษตรกร ขาดสะพายแร่ง สงสารเมียก็ไม่เย็บให้เดี๋ยวเข้าไปหาพวกเศษผักเศษอะไรนี่มันก็ชอบนะไก่มาเลยนี่ไก่มันจะพอกินไหมให้แค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวผักไงเดี๋ยวดิเดี๋ยวไปเก็บผักมาให้ไก่ก่อนพวกจอกแหนงนี่มันก็ชอบนะเนี่ย ส่วนผักไม่น้อยหญ้ามันก็กินนะไก่เนี่ยกินทุกอย่างเลยชีวิตบ้านนอกก็สบายดีไม่ต้องรีบไปไหนตอนนี้8โมงกว่าแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยตื่นมาก็7โมงอากาศที่นี่ดีอ่ะกำลังดีแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีพวกอะไรนะหมอกควันน่ะหลังๆมานี่รู้สึกจะหนักขึ้นมาหน่อยปีที่แล้วนี่หนักเลยหายใจแทบไม่ออกคนก็เผาป่ากันนะเนาะเผาที่ทำไร่อะไรเงี้ยไม่รู้ปีนี้จะตื่นตัวกันไหม เผากันเหลือเกินอุ้ยตัวอะไรมากินเนี่ยตะกะแตนเห็นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแบ่งกันกินกันเนาะพวกแมลงพวกนี้มันไม่น่ากลัวหรอกปล่อยให้มันกินไปเถอะ พวกที่น่ากลัวกว่าแมลงที่มันกัดกินนี่คือสารเคมีอะน่ากลัวแมลงพวกนี้มันก็กินกันไปบ้างฮะกินผักเราอะนะผักไม่ค่อยงามเท่าไหร่ยังปรุงดินไม่เป็นปรุงดินไม่ค่อยเป็นเก็บผักให้ไก่กินอาหารไก่จริงๆแล้วอาหารไก่นี่มันง่ายนะถ้าเราปลูกผักด้วยแล้วก็มีเศษอาหารหรือมีโรงสีน้อยๆอะไรเงี้ยคือที่บ้านเราก็มีโรงสีอะนะลงสีน้อยอ่ะเครื่องสีข้าวสิเพราะเราสีข้าวเราก็จะได้พวกแกบพวกลำนานั่นแหละอาหารไก่แล้วก็พวกเศษอาหารค่ะอาหารไก่นี่ไม่ต้องซื้อเลยนะไม่ต้องซื้ออาหารธรรมชาติแบบนี้ทำให้ไก่จากที่สังเกตมานะไก่มันไม่เป็นโรคอ่ะมันเคยผ่านโรคระบาดมาแล้วหลายครั้งอ่ะเลี้ยงมากี่ปีแล้วคือไม่เคยเป็นโรคระบาดตายเลยตายเพราะหมาอย่างเดียวคือตายนี่ตายแบบ แล้วแวกนี้ตำบลนี้แบบตายหมดเลยอะเราสังเกตว่าเออไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติไม่เป็นไรอะทั้งที่ก็แบบตอนนั้นเคยโดนน้ำท่วมแล้วไก่เหนือน้ำมันตายอะยังไม่เป็นไรเลยอะแล้วก็อีก2 3ครั้งไก่เราก็ไม่เป็นอะไรเลยก็เลยได้ข้อสังเกตว่า
เอ๊เป็นเพราะอะไรเพราะอาหารหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไก่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเลยนะ ก็แปลกดีนี่อันนี้เป็นผักที่ปลูกแบบไม่ได้ใช้สารเคมีเหมือนกันช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีศัตรูพืชผักที่ไม่มีศัตรูพืชคือผักที่ปลูกตามฤดูกาลเขาว่างั้นหน้าหนาวผักจะงามผักส่วนใหญ่จะงามไม่มีแมลงมีเล็กน้อยนี่เป็นรูแค่เล็กน้อยกำลังดีแต่จริงแล้วพวกแมลงนี่ไม่ได้น่ากลัวเท่าสารเคมีหรอกคนเราก็ไปกลัวแมลงกันไปก็น่าจะเป็นคนที่เขาปลูกขายนะน่าจะกลัวไม่ได้กำไรหรือผักจะไม่งามอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วแมลงไม่ได้น่ากลัวนะคะที่น่ากลัวคือสารเคมีนั่นแหละกินไปก็ทำให้เราเจ็บเราป่วย เอาไปให้ไก่กินไอ้ต้นนี้งามกว่าเพื่อนนี่ใบนี้มีแมลงกินน่าจะเป็นหนอนแบ่งให้ไก่กินหญ้านี้ดีนะคิดว่าจะเลี้ยงไว้ที่สวนอยู่อะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยคล้ายๆกับแบ่งเบาอะไรอะพวกแมลงรบกวนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นต้นฉ่ำน้ำเนาะเพียชอบมากินอะตอนนี้หน้านี้มันไม่ค่อยมีพอปลูกผักแล้วก็ช่วยประหยัดรายจ่ายได้เยอะเราก็จะซื้อจะพวกเนื้อกินเนื้อกินพวกเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรเงี้ยซื้อแต่พวกเนื้อช่วยประหยัดได้เยอะกินอย่างแบบสบายใจด้วยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะใช้อะไรหรือเปล่าเพราะเราปลูกเองเรารู้วันนี้มาสวนเช้าหน่อยปึ๊บมารดน้ำผักแต่ยังไม่ได้รดขอเก็บผักให้ไก่ก่อนไปดูอีกแปลงนึงจริงๆแล้วเราไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพนะแต่เราอยากทำอ่ะอยากมีสวนผักสวยๆแต่นี่ก็นี่ผักสลัดงามมากเลยเป็นผักที่ไม่มีศัตรูพืชอ่ะไม่มีหนอนเลยน้ำหมอกน้ำค้างงามไหมล่ะงามงามเดี๋ยวเก็บไปข้างล่างไปให้มันกินงามมากรู้สึกว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายมากอันอื่นไม่งามเลยนะแต่ผักสลัดเป็นผักที่ปลูกง่ายอ่ะงามด้วยอ่ะถ้าเราให้น้ำพอนะผักสลัดนี้จะไม่ขมถ้าผักสลัดที่ขาดน้ำเนี่ยมันจะมีรสขมไม่อร่อยรู้สึกชอบชีวิตอย่างเงี้ยชอบชีวิตแบบนี้มากเลยแต่ก็แล้วแต่คนนะนะบางคนก็ชอบอยู่ในเมืองความสะดวกอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่อ่ะเรารู้สึกว่าอยู่บ้านนอกมันสบายอ่ะการจราจรคล่องตัวรู้สึกว่าชีวิตที่นี่มันเป็นชีวิตที่มีคุณภาพได้ออกจากงานมาประมาณน่าจะ10ปีได้แล้วอ่ะ เราก็ไม่ได้กลับไปทำงานแบบในระบบบริษัทหรือเป็นลูกจ้างอะไรอีกเลยคือเราชอบอ่ะชอบชีวิตแบบง่าย
ไม่ต้องมีใครมาสั่งว่าต้องทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ที่ทำได้เพราะว่าเราไม่มีหนี้สินอ่ะนะโอ้มีแต่ว่ามันไม่ได้แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย เป็นหนี้สินที่ยืมพวกญาติมาก็กำลังจะไปปิดละคือที่มีชีวิตแบบนี้ได้เพราะว่าเรามีงานประจำด้วยนะไม่ใช่งานประจำนั่นแหละไม่ใช่งานประจำเรียกว่างานอะไรวะคือมีอาชีพที่หาตังค์อย่างนึงที่ทำเกษตรก็ไม่ใช่ว่าทำเพื่อการขายอะเนาะทำเพื่อยังชีพเฉยๆอะทำเพราะชอบทำแล้วมันมีความภาคภูมิใจมีความสุขอะไรตึ๊ดตึ๊ดวันนี้ต้องไปทำธุระพาไปทำธุระด้วยนะเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำกินข้าวอะไรสักอย่างเลยเฮ้ยนี่เอาไปให้ไก่จริงๆแล้วทำสวนนี่ถ้าเราทำแบบหลายๆอย่างแต่ว่าอย่างไรน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันสามารถพึ่งพาตัวเองได้เลยนะซื้อน้อยมากถ้าสมมติว่ากินเรายังฆ่าสัตว์อยู่นะเรามองเห็นเลยว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่จะกินดีอยู่ดีได้อะเพราะตอนเนี้ยคือมันไม่มีอะไรเหลือทิ้งอ่ะเราสามารถใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ได้อ่ะขยะเปียกนี่ก็เป็นอาหารไก่ใช่ป่ะขยะที่มันคือที่นี่มันไม่มีรถเทศบาลที่จะรับขยะไปจัดการให้นะที่นี่คือต้องจัดการกับขยะของตัวเองอ่ะนะอย่างพวกขยะนี่เราก็เป็นทำเป็นเชื้อเพลิงเผาถ่านก็ได้ไม้ก็จากสวนเรานี่แหละคือเอาส่วนที่มันเป็นไม้ล้มไม้อะไรเงี้ยหรือเศษหรือกิ่งไม้ที่เราไปหั่นกับต้นมันเลยเงี้ยไม่ใช่ว่าตัดทั้งต้นลงนะเรามีวัตถุดิบแบบไม่อั้นอ่ะถ้าจะหาเงินโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนก็ทำได้นะมันเผาถ่านอะไรเงี้ยทำดินอะไรเงี้ยใบไม้อย่างนี้ก็ทำประโยชน์ได้อ่ะไม่ใช่ว่าเผาทิ้งอ่ะมันสามารถมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปุ๋ยหมักเหรอไม่ใช่เรียกว่าอะไรวะอินทรีย์วัตถุอ่ะช่วยให้ดินโปร่งพอได้มีชีวิตแบบนี้แล้วคำว่ากินอะไรนะเกษตรพอเพียงนี่เรารู้สึกว่าเราเชื่อนะคือมันทำให้เราอยู่ดีกินดีได้ไม่อดอยากแน่นอนอ่ะทำถูกวิธีนะคะไม่ใช่ว่าต้องอยู่อย่างยากจนนะมันไม่อดไม่อยากอ่ะพูดงี้แล้วกันคือการทำอะไรเกษตรพอเพียงคือการทำเกษตรอย่างเหมาะสมกับตัวเองอะเหมาะสมกับเงินอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ใช่ว่าทำเยอะๆต้องการเงินเยอะๆเงี้ยไม่ใช่นะทำให้ตัวเองอยู่ได้ก่อนปลูกที่เราจะกินปลูกที่เราจะใช้เลี้ยงที่เราจะกินที่เราจะใช้อะไรเงี้ยนั่นอะอยู่ได้ละสมมุติว่าไม่มีเงินก็ไม่อดตายอะ แต่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีเงินน่ะอาจจะไม่รวยนะแต่ว่ามันอยู่ได้อ่ะแต่ถ้าคนที่เขามีหนี้สินก็จะ
ต้องอดทนในระยะแรกก่อนมันก็ยากอยู่ต้องใช้เวลาต้องมีวินัยด้วยต้องรู้จักตัวเองด้วยไม่ใช้เงินในสิ่งที่แบบเกินตัวอะไรเงี้ยเหมือนไปซื้อโทรศัพท์เครื่องแพงๆหรือซื้อรถยี่ห้อแพงๆที่มันไม่ใช่ที่มันไม่เหมาะสมกับฐานะเราอะถ้าเรามีเงินน้อยเงี้ยเราก็ซื้อมือสองก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะอวดรู้อวดรวยกับใครแล้วทั้งที่ตัวเองไม่ได้รวยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คำว่าพอเพียงก็ประมาณนี้ละค่ะนี่ก็ขอบ่นๆหน่อยนิดนึงการรู้จักตัวเองนั้นสำคัญที่สุดเลยที่ทำให้เรามีความสุขได้บางทีเราก็ไปทำอะไรตามคนอื่นเขาอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้เราอ่ะไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยเออต่อให้ได้เงินมาความสุขก็ไม่มีหรอกไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขนะไม่งั้นคนรวยๆเขาไม่ฆ่าตัวตายกันหรอกนี่แหละการเข้าใจตัวเองมันจึงสำคัญอะสังเกตตัวเองง่ายๆว่ามีความสุขตอนไหนนั่นแหละทำอันนั้นแหละแต่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะถ้าได้ไปเบียดเบียนใครก็ทุกข์อยู่ดีแหละใจเรานี่แหละจะไม่เป็นสุขอาหารน้องไก่นี่แหละนี่อากาศดีนะเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยแต่ฝุ่นควันก็เริ่มจะมีละอุ๊ยต้นไม้ปลูกไว้รู้จะรอดไหมเอาไว้เป็นร่มเงาในสวนจริงว่าความฝันของเรานี่มันธรรมดามากเลยนะคือเราอยากมีสวนที่มีต้นไม้ที่เราอยากกินทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทำไว้ขึ้นมาอ่ะส่งต่อส่งไปไหนส่งให้พี่กีดต่อเขาจะไปอาหารไปให้ไก่ละเดินตามไปไม่ต้องตามมาตามไปตัวก็สูงอ่ะแล้วไก่น้อยอ่ะไปเปลี่ยนมาใหม่เขาจะรดน้ำนั่นแล้วอ่ะเออปะไก่น้อยได้กินข้าวต้มแล้วแหละไก่ก็ต้องกินผักทำให้ระบบลำไส้มันดีมีอาวุธอันนี้รถยังเนี่ยหรอเอางั้นฝั่งนี้เขารถเดี๋ยวฝั่งนี้เขารถน้อยเป็นรถฝั่งนู้นรถไม้ป่าด้วยนะนี่ก็ยังไม่รถแต่มีรอยนะข้าวโพดนี่จะได้กินไหมเนี่ยผักบุ้งน้ำนี่ใช้ระบบวาล์วเขาเรียกอะไรเหมือนมันเป็นบอลวาล์วอ่ะต้นถังมันจะอยู่สูงหน่อยแล้วก็เข้าไหลลงมาโชคดีที่มันลาดเอียงก็พอถึงระดับหนึ่งก็ปิดอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องมาคอยปิด
มีปัญหาไหมมีปัญหาคือตอนติดตั้งเอาไอ้นั่นออกผมเอาตะแกรงกองเศษออกกลายเป็นว่าเศษมาติดวาไว้ทำงานไหลทั้งวันเลยหมดถังข้างบนก็มี นี่เราก็จะไหลอย่างนี้ครับเติมมาเรื่อยๆส่วนเราก็ปั๊มขึ้นข้างบนอย่างเดียวแต่อันนี้กินไปแล้วเดี๋ยวหน่อยนึงมัดกล้องติดหัวบัวนะนี่ไปจะได้ไม่เวียนหัวดูบัวไปนะบัวรถไหนจริงแล้วเรื่องระบบน้ำนี่ทำอยู่นานพอสมควรนะมะเขือเทศนี่เขาขึ้นเองเพราะว่าเป็นคอกไก่เดิมด้านนอกเป็นแอปเปิ้ลไม่ถึงปวดแขนจังเลยดูตะลิงปิงตะลิงปิงยังรอดมันแตกยอดนี่มะเขือน้อยนี่ก็มะเขือนี่มะเขือเทศต้นไม้ไม่เสียนี่จะเป็นแอปเปิ้ลนี่ครับแอปเปิ้ลจะเหมาะปลูกด้วยกันดอกแคร์ลดไว้ที่นี่ดินไม่ดีปลูกปีที่แล้วตายเกลี้ยงเลยครั้งก่อนตายหมดเลยนี่เป็นอันทันนะครับชั้นนี้ต้องรักษาให้ดีเพราะว่า กิจหัวล้านก็ต้องอาศัยดอกอันทันนี่แหละ มาลองทาดูนี้เราจะไปโซนนู้นนะครับโซนนู้นโซนต้นมะเขือเก่าน้ำมันนิดหนึ่งปะนี่ก็เริ่มจากข้างบังเกอร์ดินมอนนะครับลูกมอนมะเขือปีที่แล้วยังอยู่ปลูกสิงหาปีที่แล้วก็จะมีแหล่งน้ำอยู่เป็นจุดๆนะครับแต่ถ้าฝั่งแหล่งน้ำฝั่งนี้อาศัยน้ำจากปั๊มแยกมาอันนี้เป็นต้นที่อยู่
ดอกแคขาวนะครับอยู่ใต้กองปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักดิโตเพื่อนครับสงสัยปีหน้าจะปลูกอะไรนี่คือต้องปลูกรอบกองปุ๋ยหมักถั่วแปะมะเขือพริกอันนี้จะเป็นสีสังเคราะห์แสงยังไม่เป็นนะครับก็เขี่ยเขี่ยกระตุ้นเท่านั้นเดือนหนึ่งจะเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับใช้ไข่ไก่มาขยะเชื้อคือเชื้อเดิมมันมีอยู่แล้วเชื้อเดิมมาจากไหนเชื้อเดิมจากขวดที่ใช้ไม่หมดก็ตีไข่ใส่เพิ่มน้ำนะครับแอปเปิ้ลนี่ปลูกมา4ปีละแต่ไม่ได้ทนุบำรุงอะไรเลยอันนี้แกล้งมะละกอนะครับแกล้งมะละกอให้ออกลูกต้นนี้กำลังดำเนินการแกล้งได้ไม่นานครับอันนี้เป็นเอ้ามีต้นไม้ผมอยู่ด้วยอ่ะไม่ตายด้วยอันนี้เป็นถังปุ๋ยหมักเศษอาหารนะครับดูไหมกลิ่นเขาบอกว่าไม่มีกลิ่นก็คงไม่จริงกลิ่นไม่แรงนะครับใส่นมเปรี้ยวกับกากน้ำตาลนี่มันไม่ค่อยเหม็นหรอกนี่ครับนมเปรี้ยวกากน้ำตาลก็คนวันละรอบโหยังอยู่เดี๋ยวช่วยต้นไม้นิดนึงอันนี้เป็นต้นน้อยหนาผมเอามาลงไว้พร้อมๆเพื่อนแต่ว่าโดนอะไรอะถั่วแปบมั้งเนี่ยเด่นงานเขาต้องขึ้นแหละผมไม่มีค้างให้ถั่วแปบไงน้อยหนาออกมาลกซื้อน้อยหนามาน้อยหนาหนังน้อยหนาอะไรอะเนื้อที่พวกเขาบอกเป็นหนังอะมา4ต้นนะครับคิดว่าตายหมดแล้วนะเนี่ยอะยังอยู่โอเคนี่น้อยหนารดน้ำกันต่อมะเขือครับโซนมะเขือฝั่งเดิมช่วงเช้าก็มีอะไรครับมาสวนก็รดน้ำอันนี้ผักชยาเฮ้ยนี่ครับมัลเบอรี่หรือลูกม่อนสุกแล้วนี่ก็กำลังออกดอกในก็ดีครับได้กินครับมะเขือต้นโตๆนี่โซนนี้ปลูกก่อนเพื่อนนะครับตั้งแต่สมัยเดือนตุลาสิงหาสิงหาปี6นะ61มั้งถ้าจำไม่ผิด61อะสิงหา61ผ่านมาปีกว่านะครับอ๋อนี่ถั่วแปะอยู่ตรงนี้เง่ามันนะครับถั่วแปะแบนๆซุปอร่อยเหลืออีกโซนมะเขือเล็กน้อยหน้ากระต๊อบไม้ไผ่ดูกระต๊อบไม้ไผ่ครับนี่ช่วงนี้ผมมาวุ่นๆกับไอ้นี่แหละกระต๊อบไม้ไผ่นี่แหละไม่เสร็จเดี๋ยวขอทำผนังทำอะไรก่อนพอดีอยากจะเก็บนี่นะครับเนี่ยเขาเรียกอะไรกระสอบปุ๋ยอะที่เอาไว้ทำกระต๊อบบังเกอร์ฮะคือมันถ้าถูกแดดเนี่ยเขาจะย่อยเขาจะสลายตัวเองครับเพราะรังสี UV จะสลายเขาเรียกอะไร
ลาสติกได้ไวมากนะครับมันจะขาดแล้วทำไม่ได้ก็เดี๋ยวตรงนี้เอาดินถมนะครับแล้วก็จะทำทึบผนังทึบไว้กันแดดนะครับแล้วก็ขนจัดมันใหม่จัดโซนที่เก็บกระสอบปุ๋ยนี้ใหม่นะครับพวกลังต่างๆที่มาจากบ้านนี่ก็มาทำผนังมันผนังกระต๊อบ บังแดดยังไม่เสร็จอะส่งต่อเสร็จแล้วเหรอไม้ป่าก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะส่วนน้อยวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ